สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีซีเนียร์สเตชันผมจะมาแนะนำเรื่องการเสียบกิ่งเพมนานะครับโครงสร้างเพมนาบ้านเราเนี่ยนะครับหรือเราเรียกกันเองว่าเพมนาไทยเนี่ยเป็นโครงสร้างที่สวยงามนะครับมีความเก่าแก่แล้วก็ขึ้นในธรรมชาตินะฮะทางภาคใต้ทางภาคตะวันออกนะครับทางภาคกลางก็มีบ้างนะครับพอเราได้โครงสร้างของต้นเพมนาไทยมาเนี่ยโครงสร้างก็จะสวยงามแต่ว่าเรานิยมนำมาเสียบตัวเพมนาไต้หวันเพราะว่าตัวเพมนาไต้หวันจะได้ใบเล็กแล้วพอเสียบมาแล้วเนี่ยมันโตไวกว่าครับโตไวกว่าเพมนาตัวเพมนาไทยเรานะฮะแล้วก็มีข้อที่ถี่กว่าด้วยการที่มันโตไวกว่ามีใบที่เล็กกว่านะครับใบเขียวเป็นมันนะฮะเราก็เลยนิยมมาเสียบเพมนาไต้หวันนะครับคราวนี้การเสียบเนี่ยหรือการเปลี่ยนยอดของเขาเนี่ยมันทำได้ง่ายนะครับเหมาะสำหรับที่เราเริ่มที่จะหัดลองเสียบต้นไม้ดูนะฮะแล้วพอเราเสียบเสร็จไม่นานนะฮะต้นเพมนาไทยเนี่ยก็จะเป็นใบของไต้หวันซึ่งเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะมีมีดอันนี้มีดต้องคมหน่อยนะครับมีดคมๆแล้วก็บางๆนะฮะเพื่อปาดตาปาดกิ่งนะครับกิ่งของเพมนานะครับอย่างที่สองก็คือกิ่งของเพมนาที่เราจะนำมาเสียบคือเป็นกิ่งของเพมนาไต้หวันนะครับผมจะใช้กิ่งที่มีขนาดใกล้เคียงกับต้นกิ่งที่เราจะเสียบนะครับหรือบางครั้งเราจะเรียกว่ากิ่งเพสลาดก็ได้คือกิ่งที่ไม่แก่เกินไปไม่อ่อนเกินไปนะฮะชาวสวนเขาจะเรียกกิ่งเพสลาดนะครับแล้วก็อย่างที่3คือถุงพลาสติกเพื่อเมื่อเราเสียบเสร็จแล้วเราจะนำมาหุ้มนะฮะมาปิดลดการคายน้ำนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือถุงที่สีทึบนิดนึงนะฮะเพื่อคุมถุงพลาสติกครั้งหนึ่งนะครับอันต่อมาก็คือเชือกนะฮะเชือกฟางธรรมดานี่แหละครับเชือกฟางที่เราใช้กันเนี่ยนะครับขั้นตอนนะครับที่เราจะเสียบเราเลือกกิ่งแล้วนะฮะเมื่อเราเลือกกิ่งที่เราจะเสียบเราจะเสียบกิ่งนี้นะครับสมมติว่าเราจะเสียบกิ่งนี้นะครับเวลาเราจะเสียบลงไปเนี่ยก็ตัดกิ่งนี้ออกนะครับตัดกิ่งนี้ออกให้พอกับที่เราจะเสียบได้นะครับที่เราจะมีพื้นที่เสียบครับการต่อมาคราวนี้ตาไม้เนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญนะครับตาไม้นะฮะเราจะให้คว่ำหรือจะเราจะให้หงายให้เป็นตาคู่หรือจะยังไงเนี่ยก็สำคัญอยู่ตรงนี้นะฮะเวลาเราปาดอันนี้ผมจะให้ออกสองข้างนะครับออกด้านข้างแบบนี้ผมจะเสียบแบบนี้นะฮะกำหนดตาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะเสียบแล้วก็ปาดครับปาดให้เป็นปากฉลามปาดได้แล้วนะฮะอันนี้ปาดได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาปาดตรงแผลที่เราจะเสียบอีกเมื่อเราปาดได้แล้วนะครับเปิดปากมาครับเราก็นำกิ่งที่เราต้องการจะเสียบมาเสียบลงไปนะฮะให้เปลือกเนื้อกับเปลือกชนกับเปลือกนะครับเปลือกของตัวที่เราจะเสียบกับเปลือกของต้นนะฮะให้ชนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เชือกผูกครับเชือกฟางที่เรามาผูกนะผูกให้แน่นนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็ผูกเป็นเงื่อนไว้นะฮะผูกเป็นเงื่อนก็ดึงไว้ผูกเงื่อน2ทีนะครับแล้วก็ผูกนะครับจากนั้นเราก็จะนำถุงพลาสติกนะฮะถุงพลาสติกเราก็จะนำมาคุมนะฮะนำมาคุมไปนะครับแต่บางครั้งพอเรานำมาคุมไปเนี่ยถุงมันจะแฟบลงมานะฮะมีเกษตรกรเลยนะฮะมืออาชีพเลยแกบอกว่าให้กลับถุงออกนะฮะกลับถุงเอาอีกด้านออกเขาบอกถ้าแบบนี้แล้วถุงมันจะไม่ยุบลงไปนะครับจะไม่ยุบลงไปโดนกิ่งเรานะฮะก็ครอบไปเลยครับจากนั้นก็นำเชือกฟางมาผูกการผูกนะครับเราจะผูก2ทีนะครับผูก1 2แล้วก็ดึงครับการที่เราดึงแบบนี้มันจะทำให้เชือกไม่คลายนะครับ
็เป็นอันเสร็จพิธีการเสียบนะฮะคราวนี้ถุงเราก็จะนำถุงดำนะครับถุงที่เป็นพลาสติกหรือถุงที่ทึบแสงอะไรก็ได้นะฮะถุงที่ทึบแสงอะไรก็ได้นะครับมาคุมเอาไว้คุมเอาไว้อันนี้ใหญ่เกินต้องการไปนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่ครับก็มารัดไว้ครับนำมารัดไว้ป้องกันแสงนะฮะก็เป็นอันเสร็จพิธีการเสียบนะครับเสียบกิ่งต้นเพ็มหน้านะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองไปดูต้นที่ผมเสียบเอาไว้นะครับเสียบไว้เมื่อสักประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะฮะ2อาทิตย์ครับตามมาครับกิ่งนี้นะครับเป็นกิ่งที่ผมเสียบไว้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะฮะผมเอาถุงดำออกแล้วก็จะสังเกตเห็นไอ้น้ำอยู่ข้างในนะฮะในถุงแล้วก็เริ่มแทงใบอ่อนออกมาใบเก่าเขาก็ทิ้งลงไปแล้วนะครับใบเก่าทิ้งลงไปใบอ่อนเริ่มออกมาแล้วนะฮะครับคราวนี้เมื่อใบอ่อนเขาแตกมาแข็งแรงนะครับผมก็จะแกะถุงพลาสติกออกนะครับแกะถุงพลาสติกออกอันนี้ก็เป็นการเสียบเพิ่มหน้านะฮะเสียบเพิ่มหน้าต้นไทยตอไทยนะครับแต่เป็นใบไต้หวันเดี๋ยวไปดูต้นที่ผมเสียบแล้วเลี้ยงกิ่งได้นะครับเป็นปีแล้วนะฮะอันนี้ตั้งแต่เสียบมาพอเขาเริ่มโตผมก็เริ่มสร้างนะครับกิ่งนี้ก็เป็นกิ่งที่เกิดจากการเสียบนะครับแผลเสียบยังอยู่นะฮะอีกสักพักนึงแผลนี้ก็จะโดนกลืนไปนะครับและกิ่งนี้ก็จะโตตามปกตินะฮะอันนี้ก็เป็นต้นไทยนะฮะต้นเมื่อสักครู่นี้แหละนะฮะแต่เสียบก่อนแล้วก็จะเห็นว่าเจริญเติบโตดีนะฮะนี่ลวดอมแล้วเดี๋ยวต้องคลายลวดแล้วนะครับคลายลวดแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นกิ่งเสียบนะครับเสียบมานานแล้วนะฮะเป็นประมาณรวมๆ2ปีนะครับเสียบจากตรงนี้นะครับก็ปัจจุบันนี้รอยกิ่งเสียบจะมองไม่เห็นไปแล้วนะฮะมันแทบจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วนะครับกิ่งก็เจริญเติบโตได้ใหญ่ดีนะฮะเจริญเติบโตได้ใหญ่ดีนี่ต้องคัดกิ่งแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นการเกิดจากการเสียบเหมือนกันนะครับเดิมผมก็เสียบจากตรงนี้นะฮะปัจจุบันก็ใหญ่จนจะได้เขียงอยู่แล้วนะฮะเขียงจะได้อยู่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าเพมหน้าที่เป็นตอไทยแล้วเรานำมาเสียบกิ่งของไต้หวันนะฮะจะทำให้ต้นไม้เนี่ยโตไวกิ่งโตไวนะครับสร้างรายละเอียดได้เร็วนะครับโตไวพอสมควรทีเดียวนะฮะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่เกิดจากกิ่งเสียบเหมือนกันนะครับเสียบตอไทยนะฮะเป็นตอของไทยเสียบต้นเพิ่มหน้าไต้หวันนะฮะซึ่งใช้เวลาสร้างประมาณ3ปีแล้วนะครับจากกิ่งเล็กๆประมาณตรงนี้นะฮะที่เสียบก็เท่าประมาณที่ตามตัวอย่างที่ให้ดูนะครับพอเสียบมาแล้วก็เริ่มสร้างนะฮะบางกิ่งนี้ผมยังต้องการเลี้ยงให้ใหญ่อยู่นะครับอย่างกิ่งนี้ผมก็ต้องการเลี้ยงให้ยาวลงมาอีกนะฮะก็เลยต้องปล่อยให้ยาวลงมานะครับเมื่อเราเข้าลวดประคองกิ่งไปแล้วบางครั้งเนี่ยทำให้กิ่งรับไม่ไหวก็ใช้ลวดช่วยนะฮะหรือใช้ไม้ปักนะฮะเดี๋ยวจะใช้ไม้ปักช่วยเขานิดนึงครับอันนี้กิ่งก็เริ่มยาวแล้วเริ่มรับน้ำหนักไม่ไหวนะฮะผมก็ใช้ไม้ไผ่มาก่อนปักลงไปในดินให้แน่นนะครับใช้เชือกผูกช่วยป้องกันไว้นิดนึงไม่ให้กิ่งอาจเกิดการหักเสียหายได้นะครับเพราะว่าเราต้องเลี้ยงกิ่งให้ยาวนะฮะก็จะเห็นว่ากิ่งแน่นขึ้นนะครับกิ่งแน่นขึ้นนะฮะนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการทำต้นไม้ทำบอนไซนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับในการเสียบเพิ่มหน้านะฮะลองทดลองดูครับการทดลองการลงมือปฏิบัตินะฮะก็ถ้าเราทำมากๆก็เกิดความชำนาญฮะซึ่งตัวผมเองจริงๆแล้วก็เสียบเนี่ยแต่ก่อนก็ไม่เป็นนะฮะก็ลองทดลองดูลองทำดูนะครับพอเราลองทำไปเรื่อยๆนะฮะได้มั่งไม่ได้มั่งพอสักพักหนึ่งก็จะเกิดความชำนาญแล้วมันก็จะทำได้เองนะครับเช่นกันครับกับการใช้ชีวิตนะครับบางครั้งเราก็ต้องทดลองการใช้ชีวิตใหม่ๆนะฮะทดลองพบสิ่งใหม่ๆบ้างนะครับจะทำให้เราได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับก็สุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมจะทำคลิปดีๆมานำเสนอในเรื่องบอนไซมาให้ท่านชมตลอดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ